ถ้าคุณขายสินค้าใน Shopee อยู่นะครับแล้วคุณลงสินค้าไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางทีคุณอยากจะแก้ไขสินค้านะครับแก้ไขรายละเอียดบางอย่างนะครับแต่ขี้เกียจไปไล่แก้ทีละตัวทีละตัวเนี่ยนะวันนี้ผมมาสอนวิธีแก้ไขสินค้านะครับแบบเป็นชุดนะหรือว่าเขาเรียกว่า mass update นะครับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมรัฐพงศ์ราชตานาวงศ์นะครับถ้าคุณยังไม่ได้เข้ากลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของใน Shopee นะครับสามารถแอดไลน์แอดวรัฐพงศ์นะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามลิงก์เพื่อเข้ากลุ่มเรียนฟรีนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่บอกครับก็คือถ้าคุณอยากจะแก้ไขสินค้านะครับทีละเยอะๆทีละเป็นชุดเนี่ยคุณจะต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณประหยัดเวลาไปเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันก็จะแก้ไขได้4ประเภทด้วยกันนะ4แบบยังไงลองชมกันได้เลยครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อคุณเข้ามาระบบหลังบ้านของ Shopee นะครับก็คือ seller.shopee.co.th นะฮะก็เข้าไปที่สินค้าของฉันตรงนี้ครับซึ่งไอ้ตรงเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการทำเป็นชุดทั้งหมดเนี่ยซึ่งจะมี3แบบเนี่ยผมอธิบายภาพรวมไว้ทั้งหมดด้วยแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยก็มีคลิปทำตัวเพิ่มสินค้าแบบชุดเนี่ยซึ่งคลิปยาวเกือบ1ชั่วโมงนะโอ้ละเอียดมากๆนะครับเพราะว่ามีคนสอบถามมาเยอะนะยังไงถ้าคุณอยากลงสินค้าแบบเป็นชุดอะคือลงทีหลายสิบหลายร้อยนะฮะก็จำเป็นต้องลงแบบนี้ไม่งั้นลงทีละอันทีละอันนี่มันช้ามากนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตรงนี้ครับก็คือแก้ไขข้อมูลสินค้าแบบชุดนะฮะกดเข้าไปนะครับปกติแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่เคยแก้ไขข้อมูลตรงพวกนี้นะฮะมันจะโล่งหมดนะครับแต่ไม่ต้องสนใจมาตรงนี้นะทีนี้เนี่ยให้คุณดูตรงเคล็ดลับของมันก่อนก็ได้นะครับเขาระบุว่าคู่มือการใช้นะเรียนรู้วิธีการใส่ข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดแบบ mass upload เนี่ยดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะไปดาวน์โหลดคู่มือ ดูตรงนี้ก็ได้แต่ว่าผมดูแล้วนะมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะผมสอนละเอียดกว่าว่าง่ายนะฮะเทมเพลตเนี่ยเขาบอกว่าระบบของ Shopee เนี่ยรองรับ Microsoft Excel 2007หรือใหม่กว่านะบนระบบปฏิบัติการ Windows เลยนะถ้าบางคนที่ใช้ Mac เนี่ยเหมือนไอ้รอบที่แล้วที่เพิ่มสินค้าแบบเป็นชุดเนี่ยนะผมก็เคยบอกไว้แล้วนะคุณจะต้องติดตั้ง Windows ในเครื่องแม่ของคุณด้วยไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับโอเคแล้วไฟล์นะสกุลต้องเป็น XLSX แล้วก็ XLS ที่ขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกนะฮะ5 MB นะโอเคทีนี้การแก้ไขข้อมูลเนี่ยจะแบ่งเป็น4อย่างก็คือแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นแก้ไขสินค้าแก้ไขข้อมูลการจัดส่งหรือว่าระยะเวลาเตรียมพัสดุซึ่งบางทีคุณอยากจะแก้ไขข้อมูลบางอย่างเฉยๆไงเพราะว่าคุณลงสินค้าไปหมดแล้วแต่คุณจะแก้บางอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า4อย่างนี้มันมีอะไรบ้างกดตัวนี้นะกดสร้างนี่ก็หมายความว่าเราจะสร้างไฟล์ Excel ที่เป็นแบบฟอร์มของระบบนะกดนะครับเนี่ยแม้มันจะมีแท็บสีเขียวเนี่ยนะครับเลื่อนไปอย่างตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมกดเผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับทั้ง4อันที่สามารถแก้ได้เลยแล้วกันนะครับทีนี้เห็นไหมถ้าดาวน์โหลดไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้ผมเพิ่งสร้างใหม่มันก็จะเป็น4อันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดดาวน์โหลดไว้นะฮะทีเดียวเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปทำทีละอันนะฮะโอเคไอ้ผมจะไปที่แก้ไขข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะเป็นไฟล์ตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้พอเข้ามาปุ๊บนะครับสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะคุณจะแก้ได้เฉพาะช่องที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับก่อนหน้านี้ผมก็งมอยู่แบบโอ้โหงมกันแบบว่านานปวดหัวเลยแบบว่าหงุดหงิดเลยนะคือตรงที่เป็นสีดำเนี่ยคุณแก้ไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้คุณเผลอไปแก้มันก็ไม่แก้ให้คุณนะครับเขาจะให้คุณแก้เฉพาะตัวสีเขียวนี้เท่านั้นนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นชื่อสินค้าไงชื่อสินค้าคุณจะแก้อย่างไรคุณก็กดเข้าไปแก้เลยนะครับและรายละเอียดสินค้าเนี่ยบางทีคุณอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมนะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีหลายสินค้าใช่ไหมมีหลายร้อยสินค้ามันก็จะลงมาวืบ
ลงมาแบบเป็นพืชเป็นแถวเรียงไปเลยนะแล้วคุณก็ก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางมันก็ง่ายดีนะฮะอย่างเช่นตรงนี้สมมุติว่าผมจะเพิ่มอย่าลืมนะเวลาจะเว้นบรรทัดต้องกด alternate enter เห็นไหม alternate enter นะถ้ามันเป็นอยู่ใน Excel เผื่อคนไม่รู้นะฮะ alternate enter ก็คือปุ่มที่มันมีคำว่า alt ที่อยู่ด้านล่างสุดของแป้นคีย์บอร์ดนะฮะอย่างตัวเนี้ยผมจะเพิ่มตัวนี้ละกันนะฮะเท่ากับนี้นะสมมติละกันนะสมมติว่าผมจะเว้นบรรทัดเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยไปตรวจเฉพาะไอ้ตัวนี้ละกันนะครับผมเขียนว่า yes นะฮะอันนี้เป็นสินค้าอะไรรองเท้าแฟชั่นใหม่นะโอเคทีนี้พอเสร็จปุ๊บคุณก็เซฟซะนะสมมติว่าคุณแก้เสร็จหมดแล้วนะคุณก็เซฟไปซะนะฮะพอคุณเซฟเสร็จแล้วนะคุณก็เข้ามาตรงนี้ครับตรงอัปโหลดตรงนี้นะฮะพอคุณเข้ามาตรงอัปโหลดตรงนี้นะครับคุณก็มาเลือกไฟล์นะครับซึ่งมันก็จะเตือนอีกทีตรงนี้นะว่าตรงไฟล์ไม่เกิน5เมกแล้วก็นามสกุลต้อง XLSXS แล้วก็ XLS เท่านั้นนะฮะทีนี้ผมกดไปเลยนะแล้วกด Open นะครับตรงนี้เขาจะบอกอยู่แล้วว่าเวลาคุณรออยู่เนี่ยที่มันกำลังรอเนี่ยถ้าไฟล์คุณใหญ่มันจะรอนานนะมันจะมีคำว่ากำลังรอหรือว่ามีตัวแท็บที่เลื่อนเป็นสีเป็นสีอ่ะคุณต้องรอให้มันเสร็จอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับทีนี้โอเคมันเสร็จอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมไปเช็คตัวสินค้าของฉันนะฮะเช็คตัวสินค้าของฉันแล้วก็มันคิดเป็นรองเท้าแฟชั่นนี่มั่งนะน่าจะใช่ใช่ป่ะใช่ละนะกดแก้ไขเห็นไหมครับมาอย่างฮะมาแล้วนะมาแล้วครับไอตัวที่ผมเท่ากับแล้วกด yes เมื่อกี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นนะอย่างเช่นตัวนี้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการเตรียมพัสดุก็แน่นอนเหมือนเดิมครับคุณเห็นอย่างเนี้ยพวกเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้สักอันนะเปลี่ยนได้เฉพาะตัวหนังสือสีเขียวเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันจะเกี่ยวกับระยะเวลาเตรียมพัสดุดังนั้นคุณก็เปลี่ยนไปเลยบางครั้งแบบว่าเอ้ยคุณแบบว่าโอ้โหของขาดทีแบบว่าเป็นชุดเลยอะนะวัตถุดิบมาไม่ทันนะของทั้งหมดในร้านจากที่แบบว่าเป็นระยะเวลาธรรมดาก็คือ2วันก็คือตามระบบปกติกลายเป็นว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็น7วันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปไล่เป็นแบบ7เนี่ยทั้งหมดนะฮะซึ่งเวลาคุณเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้คุณทั้งหมดนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเลยละกันนะครับงงนะฮะผมยังไม่ได้ไปทำการตรงนี้ครับเนี่ยเผื่อคุณก็งงเหมือนกันนะผมทำมากๆแล้วผมก็งงต้องอัปโหลดก่อนฮะก็ว่าเมื่อกี้ทำไมไม่มานะกดอัปโหลดก่อนไฟล์เมื่อกี้นะฮะแล้วก็ต้องรอจนมันเสร็จสิ้นทีนี้ก็ค่อยไปที่เดิมนะแล้วกดแก้ไขแล้วผมจะไปข้างล่างสุดนะฮะนี่ไงฮะเห็นไหมเมื่อกี้ก็งงเลยว่าทำไมไม่มานะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นต้องใช้เวลา7วันในการปรีออเดอร์นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปก็ไปดูให้หมดซะนะคุณจะได้เข้าใจชัดเจนนะฮะทีนี้มันจะขาดอีกกี่อันอะอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนราคากับเปลี่ยนคลังนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นโทษนะฮะมันจะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าตรงนี้เป็นการแก้ไขสินค้าเมื่อกี้ผมไปกดเอาระยะเวลาเตรียมพัสดุมาก่อนนะเริ่มแรกผมอธิบายตรงนี้สุดท้ายผมอันที่สองผมอธิบายตรงนี้ตอนนี้ผมกำลังอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้าซึ่งการแก้ไขสินค้านะฮะ
มันจะแก้ได้เฉพาะตัวที่เป็นสีเขียวคุณดูที่นะแก้ได้เฉพาะตัวที่เป็นสีเขียวก็คือคุณแก้ได้เฉพาะราคากับแก้ได้เฉพาะครั้งนะครับบางทีคุณตรวจสอบนะเช็คสต็อกประจําเดือนเช็คสต็อกประจําปีอะไรพวกเนี้ยคุณมานั่งไล่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อการแก้ไขนะบางทีก็ปริ้นออกไปก่อนแล้วค่อยเช็คสต็อกด้วยมือก็ได้นะแล้วก็ค่อยมาแก้ในนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะเอาเป็นเท่าไหร่ดี99ทุกอันเลยละกันนะฮะเดี๋ยวจะได้ตรวจง่ายนะฮะดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไหมนะครับเมื่อกี้มันเป็น10 10 10นะเป็น10แล้วก็มีนี้1นะสมมุตินี้เป็น10เป็น99นะมันจะได้เห็นชัดนะฮะโอเคค่อยๆทำไปทีละอันนะจะได้ไม่งงเนี่ยเริ่มมาปุ๊บต้องอัปโหลดก่อนเมื่อกี้งงนะแล้วก็เลือกไฟล์นะฮะโอเคแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็รอจนมันเขียนว่าเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยบางครั้งถ้าไฟล์มันใหญ่มันก็จะช้าอย่างเงี้ยคุณห้ามไปปิดห้ามไปรีเฟชหน้าจออะไรสักอย่างนะครับลองดูตรงนี้นะตรงสต็อกเห็นไหมครับมาหมดแล้วครั้งเปลี่ยนไป99 99หมดแล้วนะฮะโอเคนะทีนี้มันจะเหลือการแก้ไขอะไรอะเกี่ยวกับข้อมูลการจัดส่งนะฮะเดี๋ยวตรงนี้อันนี้พอดีผมเราโหลดไฟล์มาไว้หมดแล้วตั้งแต่แรกนะแน่นอนครับเห็นไหมตัวดำๆเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ตัวเขียวๆก็คือเปลี่ยนพวกน้ำหนักแล้วก็เปลี่ยนพวกขนาดนะระยะยาวคูณกว้างคูณสูงเห็นไหมฮะและอันนี้ผมแนะนำนะพวกบริษัทขนส่งพวกเนี้ยนะครับตอนเนี้ยนะฮะถ้าคุณอยากจะปิดอยากจะเปิดคุณก็แค่เขียนคำว่าปิดคำว่าเปิดตรงเนี้ยนะอย่างบางทีเนี่ยบางคนชอบบอกว่าเอ้ยรองเท้าอันนี้มีรองเท้ามีกระเป๋านะเช่นรองเท้าเนี่ยอยากจะส่งกับเบสนะคุณก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าเปิดนะฮะแล้วก็ไอตัวเนี่ยอันนี้อะไรกระเป๋านะกระเป๋าเนี่ยไม่อยากส่งเบสคุณก็ไปกดว่าปิดเห็นไหมฮะเพราะว่าทาง Shopee เองมันสามารถเลือกได้ละเอียดว่าสินค้าไหนส่งขนส่งไหนได้บ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญนะฮะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับค่าจัดส่งนะที่จริงไอ้สีเขียวๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนได้แต่อย่าไปเปลี่ยนมันเพราะว่าที่จริงระบบเขาจัดการให้อยู่แล้วอะพวกราคาค่าส่งพวกเนี้ยคุณไม่ต้องไปใส่เองนะฮะแต่ว่าคุณเปิดคุณปิดแถวๆนี้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ไปยุ่งมันผมจะไปยุ่งเรื่องน้ำหนักละกันแค่ตัวเดียวนะครับสมมติว่าผมใส่น้ำหนักเป็นสัก99ไปเลยเดี๋ยวเราเช็คกันง่ายนะทุกอันนะฮะปุ๊บนะ99น้ำหนัก99นะฮะแต่เดี๋ยวตอนไปเช็คก็ไปเช็คเฉพาะไอ้ตรงรองเท้าแฟชั่นเนี่ยนะก็อย่าลืมนะฮะเปลี่ยนได้เฉพาะตัวสีเขียวแต่ว่าพอดีขนส่งเนี่ยค่าขนส่งมันเปลี่ยนไม่ได้ระบบมันจัดการให้เองอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ไปที่เดิมไปอัปโหลดฮะโอเครอมันมีคำว่าเสร็จสิ้นเดี๋ยวนะอะทำไมมันให้ขึ้นว่าดาวน์โหลดอย่างนี้อีกไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่เดี๋ยวผมลองหรือว่าไฟมันเกิน5เมกเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่ได้ดำเนินการเห็นไหมดีแล้วที่มีปัญหาคุณจะได้เห็นนะฮะบางทีมันไม่มีปัญหามันก็จะไม่เห็นถูกไหมลองกดอีกครั้งหนึ่งเอ๊ะไฟนี้ไม่แน่ใจว่าเกินเดี๋ยวนะเกิน5เมกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เกินนี่แล้วทำไมมันดาวน์โหลดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ๋อผมรู้แล้วเมื่อกี้ผมไปเล่นตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะนี่ไม่ใช่ไฟนี้ไม่ใช่น้ำหนักอันนี้มันน้ำหนักเกินปกติถ้าน้ำหนักเกินต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะมันเกิน20กิโลไม่ได้นะปัจจุบันนะฮะผมใส่ขอใส่แค่9แล้วกันนะก็ว่าปกติถ้ามีอะไรที่มันผิดปกตินะมันจะทำไม่ได้ครับมันจะอัปโหลดขึ้นไปไม่ได้นะเดี๋ยวอีกทีนึง
อ๋อดีละที่ผิดพลาดเพราะว่าเวลาทำแล้วมันไม่ผิดพลาดมันคุณก็จะทำไม่เป็นถูกไหมคุณเจอความผิดพลาดแล้วก็งงนะเอาใหม่เอาใหม่นะอัปโหลดใหม่นะครับเห็นไหมครับอ๋อผมก็ลุ้นเลยผมกลัวว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันนี่เสร็จแล้วไงเนี่ยอย่างตรงนี้เห็นไหมมันขึ้นมาเลยว่า0ต่อ5ก็คืออัปโหลดไม่ได้สักไฟล์แต่ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่ารายการนะอย่างตรงนี้คืออัปโหลดได้แล้ว5รายการนะครับโอเคไปดูเลยนะดูน้ำหนักผมจะดูเฉพาะรองเท้าแล้วกันง่ายดีนะฮะไปดูที่น้ำหนักนี่ครับน้ำหนัก9กิโลเห็นไหมฮะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือการทำแมสอัปเดตหรือว่าการแก้ไขข้อมูลสินค้านะฮะแบบชุดนะยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาก็ถามทางด้านล่าง YouTube นี้หรือว่าถามทางกลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของ Shopee ได้นะครับเป็นไงครับโอ้ไม่ยากเลยนะแล้วก็ทำให้คุณประหยัดเวลาได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าคุณขายของใน Shopee แล้วอย่าลืมไปขายของใน Lazada ด้วยถึงแม้ว่าบางคนไม่ชอบนะแปลกบอกว่าเอ้ยขายของ Shopee แล้วฉันไม่ชอบ Lazada คุณไปขายเถอะครับคุณจะได้ยอดขายอย่างน้อยก็เพิ่มคูณ2อ่ะเหมือนคุณมีหน้าร้านเพิ่มอีกร้านหนึ่งในอีกห้างหนึ่งนะครับคุณเสียเวลาในช่วงแรกแค่นิดเดียวเองนะครับบางที Lazada มันอาจจะลงสินค้ายากหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของคุณหรอกครับทำไปเถอะนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีทั้ง2ที่เลยนะทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะครับคุณก็แอดไลน์แอดวรัตภพที่บอกไว้นะครับไปสอบถามได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ยอดขายนะครับทั้ง2ที่1ล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับผมมีกลยุทธ์ Wall Getting on Lazada and Shopee นะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์สงครามการตลาดที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับมันจะทำให้คุณสามารถขายของตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยบางทีลงทุนน้อยๆคุณก็สามารถทำได้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดคุณเจอคู่แข่งเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณก็ยังอยู่ได้นะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขยายยอดให้โตไปกว่านี้อีกจะทำอย่างไรนะครับผมมีกลยุทธ์เคล็ดลับมากมายที่เป็นสงครามการตลาดเนี่ยนะยังไงก็ถ้าสนใจนะครับก็สอบถามไปทาง LINE @วรัตภพได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีคลิปแบบนี้ทุกๆวันนะครับไม่ใช่แค่สอน Lazada และ Shopee นะยังมีสอนนำเข้าสินค้าจากจีนสอนการทำ YouTube สอนการทำ Facebook สอนการทำ Podcast โอ้โหและเยอะแยะมากมายที่จะทำให้คุณได้เงินเพิ่มมากขึ้นจะทำให้คุณทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ